อันที่จริงแล้วนอร์เวย์ก็ไม่ได้ถือเป็นชาติมหาอำนาจลูกหนังแต่อย่างไรเพียงแต่ว่าเวลานี้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เครื่องจักรสังหารสุดร้อนแรงของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเผอิญว่าเป็นชาวนอร์เวย์นั่นจึงทำให้หลายคนเริ่มมีคำถามว่านอร์เวย์จะได้ไปเตะฟุตบอลโลกไหมแล้วยูโร2024ล่ะนอร์เวย์จะได้ไปหรือเปล่าพวกเขามีลุ้นแน่นอนเพราะไม่เพียงแต่นอร์เวย์จะมีกองหน้าอันตรายเท่านั้นแต่ตัวปั้นเกมอย่างมาร์ตินโอเดกาดก็ถือว่าไม่เบาและที่สำคัญพวกเขายังมีอีกหนึ่งวันเดอร์คิดที่เพิ่งเซ็นสัญญากับเบนฟิก้าโดยค่าตัวระดับ9ล้านยูโรอย่างอันเดรียสเชเลดุปอีกต่างหากโดยอันเดรียสเชเลดุปกองกลางวัย18ปีมีแววที่จะได้ผนึกกำลังกับฮาแลนด์และโอเดกาดในอีกไม่ช้าไม่นานเมื่อเชเลดุปนั้นค่อยๆไต่เต้ามาจนกระทั่งติดธงนอร์เวย์ชุด U21 ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเด็กหนุ่มที่มีหัวใจใหญ่เกินตัวการย้ายมาหาความท้าทายครั้งใหม่ในลีกโปรตุเกสไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเชเลดุปเขาได้เคยย้ายออกมาพิสูจน์ฝีเท้าในซุปเปอร์ลีกของเดนมาร์กมาก่อนแล้วกับสโมสรนอร์เชลันและเชเลดุปก็ถูกส่งประเดิมสนามโดยวัยเพียง16ปี248วันซึ่งถือเป็นนักเตะอายุน้อยสุดลำดับที่3ที่ได้ประเดิมสนามในเกมลีกโคโนมความหลากหลายในตำแหน่งการเล่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจสำหรับกองกลางชาวนอร์เวย์อันเดรียสเชเลดุปเล่นได้ทั้งกองหน้าต่ำและปีกซ้ายเขามักจะถูกเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การเล่นละไม้คล้ายกับฟิลโฟเดนดาวรุ่งตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเคยไปทดสอบฝีเท้ากับอาแจ็ก4ครั้ง PSV 4ครั้งฟูลแลมยูเวนตุสบาเยิร์นมิวนิกหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลแล้วอันที่จริงสโมสรจากอังกฤษก็ดึงดูดใจผมมากๆผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแต่ผมไม่ต้องการเพียงแค่ได้มีชื่อร่วมทีมมันคนละเรื่องเลยกับการที่จะได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่เชเลดุปชี้แจงก่อนซบเบนฟิก้าโดยที่ผลงานล่าสุดก่อนย้ายมาหากินในโปรตุเกสเชเลดุปยังช่วยให้นอร์เชลันหลังจากฝูงซุปเปอร์ลีกของเดนมาร์กอีกด้วยต้องบอกว่าคลาสฟุตบอลที่เชเลดุปมีติดตัวนั้นโดดเด่นเกินวัยเอามากๆนำซ้ำลีลาการจบสกอร์ก็เด็ดขาดเหลือเกินทำให้ชื่อของเขาถูกตั้งค่าหัวไว้แล้วว่าคงจะได้อยู่กับเบนฟิก้าอีกเพียงไม่นานแล้วสโมสรจากโปรตุเกสก็ได้แอบแนบส่วนแบ่ง20%ไว้ให้กับนักเตะแล้วสำหรับการย้ายทีมครั้งต่อไปความน่าสนใจในการย้ายทีมครั้งต่อไปของอันเดรียสเชเลดุปยังน่าสนใจพอๆกับโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ของนอร์เวย์ในรอบคัดเลือกยูโร2024นี้เลยหรือไม่เพราะนอร์เวย์เองพวกเขาก็ห่างหายจากทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์มานานหลายปีมาดูจากการไปเตะฟุตบอลโลกหนสุดท้ายปี1998ไปเตะชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลสุดท้ายเมื่อปี2000ยิ่งไปกว่านั้นกูรูหลายสำนักยังมีความเชื่อมั่นว่าเชเลดุปฮาแลนด์และโอเดกาดมีโอกาสที่จะกลายเป็น3ประสานสุดอันตรายของทีมชาตินอร์เวย์ในเจเนเรชันต่อไปนับจากนี้เลยทีเดียวแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งดาวรุ่งที่บวก10ไทยอยากมากระซิบให้เพื่อนๆได้จับตามองกันไว้ล่วงหน้าสำหรับอันเดรียสเชเลดุปนอกจากนี้เรายังมีคลิปโดนๆของวงการฟุตบอลจากทั่วโลกที่เตรียมไว้ให้เลือกหากันอีกมากมายที่นี่เราเติมคลิปใหม่ให้ท่านทุกวันเพียงกดติดตามช่อง YouTube บวก10ไทยของเราเอาไว้รับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนคลิปนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า